สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแข่งดำลงพระเจ้าพระบิดาผู้ลุกโมทนาสาธุการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับการทรงนำพาทุกอย่างขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตลอดทางการพักผ่อนรับนอนในค่ำคืนผ่านมาและให้ผู้ลุกมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้เข้ามาครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าในเสาร์มื้อนี้ผู้ลุกภาวนาที่ท่านอีกครั้งนึงขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาทุกอย่างที่ผู้ลุกเฮ็ดผู้ลุกกระทำในวันนี้เพื่อให้ทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าว่าจะเป็นการฟังพระคำของพระองค์ก็ให้เข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกและก็คำภาวนาที่ท่านทุกอย่างที่ผู้ลูกอธิษฐานร่วมกันให้เป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสภาพการต่างๆด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมีมันสุขที่เขาจะในทริปนี้ที่เขาจะศึกษาพระคำนำกันผ่านไลน์ Facebook ไลน์นี่และเขาจะเป็นบทเรียนสุดท้ายสำหรับสุดว่าหับพระพรด้านเงินคำมื้อนี้เป็นตอนที่8ก่อนจะศึกษาพระคำของเจ้าให้เขาได้มีโอกาสเปิดไปในหนังสือมัทไทยบทที่13ข้อที่8ถ้าพี่น้องเห็นแล้วติดตามอาจารย์จะขออ่าน13ข้อที่8ว่าดังนี้แต่บางเม็ดตกใส่ดินดีพืชจึงเกิดผลเม็ดหนึ่งได้ห้อยต่อเม็ดหนึ่งได้60ต่อและเม็ดหนึ่งอีกได้30ต่อเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาไหนได้มาอยู่รวมกันวันนี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นมื้อนี้ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายของสุดนี้เกี่ยวกับพระพรด้านเงินคำและเชื่อว่าหลายคนจะได้การเสริมสร้างและเข้าใจให้แผนการและนำพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับด้านเงินคำด้วย
จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อวันนี้เนาะเฮาก็ได้เบิ่งขั้นตอนที่7แต่ว่าขออภัยนําเด้อเพราะว่ามันมีการผิดพลาดด้านเทคนิคหน่อยนึงเพิ่นเขียนเลข6ใส่ท่วมจริงให้มันเลข7เนาะถ้าพี่น้องเอาไปมันจะเลื่อนไปดอกรับพระพรด้านการเงินคำจากพระเจ้าและพระธรรมที่เป็นหลักที่เขาต้องจือตลอดไปก็คือในพระธรรมหักกายบท2ข้อ8นั้นที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเงินและคำทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าอันนั้นสำคัญหลายพระเจ้ากล่าวเองนี่เงินและคำเป็นของพระเจ้ามื้อนี้เขาจะเบิ่งอีกว่าแต่บางเม็ดตกเสดินดีดินดีนมีแต่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าจึงเอื้อนว่าดินดีได้ดินอันอื่นนี่บ่ดีจักดีเพราะว่าเป็นดินที่สาบแสงอยู่ในโลกนี้พี่น้องเอาหยังมากกับแม่นของสาบแสงหมดอยู่ในโลกนี้พี่น้องสิกินเพิ่นเว้าว่ากินผักบ่ผักปอดสารพิษอันนั้นปอดสารพิษแต่การสาบแสงก็ยังอยู่คือเก่ามันมาจากดินพี่น้องมันเกิดมาจากการสับแสงมันเป็นการสับแสงคือกันกับคนทั้งหลายที่เอาสิ่งที่จากการสับแสงแล้วไปขับไว้บูชาก็อยู่ในการสับแสงเลยพี่น้องมันบ่ได้แม่นเป็นของดีอีหยังเนาะถ้าเฮาเฮ็ดนั่นอันใดก็ตามในโลกนี้สับแสงหมดจะเป็นไม้เป็นหินเป็นอีหยังก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองที่เอามาจากดินนั่นมันอยู่ใต้การสับแสงหมดคันเฮาบ่จักพังพี่เฮาก็บ่จักเรื่องนี้พระเจ้าด้านเงินคำนี่พระเจ้าให้เฮาเป็นผู้จัดการบริหารพี่น้องและให้บริหารให้เงินคำนี่เข้าอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสวรรค์หรือของพระเจ้าเพื่อให้เกิด100ต่อ60ต่อและ30ต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่เฮาอันนั้นพระเจ้าต้องการให้เฮาเฮ็ดเนาะและพระเจ้าเงินคำทั้งหมดของผู้ใดก็ตามจำนวนเท่าใดก็ตามที่พระเจ้าให้แก่พวกเฮานั้นแต่ละคนนั้น90% นั่นให้เฮาใส่ได้ถึง 90% ใส่เลย 90% นั่นเนาะและให้ใส่อยู่ใน2ด้านตามพระคำ2ปิโตรบท1ข้อ3ถ้าพี่น้องบ่จือได้ด้านที่1อาจารย์ทวนคืนความต้องการจำเป็นทางด้านห่างกายของเฮาจำเป็นฟังครับอันใดบ่จำเป็นบ่ต้องเอาบ่ต้องเฮ็ดคันเฮาเฮ็ดเฮาก็ลำบากแหละเฮาสิบ่วิตบ่เป็นอิสระจากหนี้สินบ่เป็นอิสระจากการเป็นทาสเป็นข่อยขาของเงินคำเฮาจะรับใช้เงินคำคือหาแต่เงินคำแต่ละเดือนมาคือหาที่จะใช้หนี้แม่ยังจังซี่เนาะเฮาบ่เป็นอิสระได้ส่วนหนึ่งพระเจ้าให้ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าพระเจ้าว่าแม่นอีหยังดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้านั่นตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพี่น้องเนาะตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าส่วนหนึ่งนั้นส่วนหนึ่งนั้นก็แม่นเฮาไปใส่ในด้านความจำเป็นในด้านชีวิตฝ่ายร่างกายเฮาสิทบทวนเบิ่งบทเรียน7ตอนที่ผ่านมาเนาะฮอดวันนี้มื้อนี้ตอนที่8ตอนที่1และตอนที่2เฮาได้ศึกษาเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับเงินคำที่มีพอพรเกี่ยวกับเงินคำทัศนคติที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องเนาะนั่นมีอยู่8อย่างเป็นพื้นฐานพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเอาถ้าพี่น้องจะฮู้ก็ฟังไปเบิ่งใน YouTube บ่หรือว่าอยู่ใน Facebook Live อันเก่านั่นระเบิด1ระเบิด2เนาะตอนที่3บัดนี้เฮาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความจริงพื้นฐานเนาะรวมมี5ประการอยู่นั่นเกี่ยวกับเงินคำของรับพระพรนั้นก็คำอาจารย์สิบอกรายละเอียดพี่น้องกลับคืนไปเบิ่งเอาฟังเอาถ้าจะจักอันที่3อันขั้นที่4ตอนขั้นตอนที่4เนาะแม่นขอกระแจไขประตูเพื่อรับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้ามีอยู่4อย่างเนาะอันอย่างที่1พี่น้องก็ต้องชื่ออะไรแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าหรือความสัมพันธ์ถ้าเฮาเฮ็ดอันใดที่
ป็นการแสวงหาถูกต้องกับสิ่งนี้กับความสดธรรมพระเจ้าจะแถมให้เงินคำเป็นของแถมอยู่นั่นเฮาเว้าขอกระเจเฮาฮู้จักว่าขอกระเจนั้นแม่นชีวิตที่ผูกพันกับอาณาจักรสวรรค์และความสดธรรมของพระเจ้าอันสำคัญนั้นและบัดนี้ตอนที่5พี่น้องกฎเกณฑ์เฮาเรียนกฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและเก็บเกี่ยวเพื่อรับพระพรด้านเงินคำเนาะพี่น้องอย่าฮู้จักว่าหว่านเลยจะได้เก็บเกี่ยวในใดกุดกินมันเป็นอะไรอยู่ในสวรรค์นั่นไปเบิ่งเอาพี่น้องเนาะกุดกินอันตมิตรกับเพิ่นว่าจงให้เขาและพระเจ้าจึงจะให้เฮาคันเฮาเอาเงินคำมีแต่ไปถอนโฮมกินแล้วก็ถอนโฮมบ่เฮ็ดหยังเนาะก็บ่ต่างหยังกับผู้ที่ได้1ตะลันตุนแล้วไปฝังไว้ 90% พระเจ้าได้ให้เฮาแต่ 10% พระเจ้าให้เฮาส่งเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเพื่อให้มันเกิดมากเกิดผลต่อไปเนาะที่เฮาต้องเฮ็ดนี่ๆอันเฮาสิเบิ่ง 90% ที่พระเจ้าให้ประทานให้เฮานั้นก็เพื่อให้เฮานําใช้ใน2ด้านเฮาเว้าแล้วกี่นี่อาจารย์สิบ่เว้าคืนใน2ด้านเนาะเท่านั้นกับพี่น้องใช้ใน2ด้านก็ถูกต้องอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าด้านที่2ก็ดีตอนที่6พี่น้องเฮาก็ยึดมั่นเมื่อเฮาฮู้กฎเกณฑ์ไปหยังต่างๆแล้วภาคปฏิบัติแล้วเฮาก็ยึดมั่นในความหวังที่เฮาได้ประกาศว่าได้รับแล้วตามที่พงทรงสัญญาตามแผนการตามถ้อยคำของพระเจ้านั่นบ่หวั่นไหวเนาะในฮีบรูบท10ข้อ23นั่นอันนั้นเป็นสิ่งที่เฮาเฮ็ดในหั่นเพิ่นให้ฮู้จักหยังเนาะเพราะว่าเมื่อเฮาใส่เงินคําไปเมื่อเฮาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี่ฮู้จักว่ามันมีมารซาตานผีปีศาจให้นี่มันถือว่ามันเป็นเจ้าของทั้งที่มันเป็นเจ้าของมันก็พยายามเฮ็ดเฮาล่มถ้าเฮาเฮ็ดธุรกิจเห็นหยังก็ดีเฮาเฮ็ดหยังเฮาจะบ่ขึ้นบ่เกินเนาะฉะนั้นอย่าสู่ฟังความมันหรือว่าวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในโลกนี่มันเฮ็ดให้เกิดวิกฤตเฮาก็ไปย่านนําเขาเจ้าย่านบ่มีอันยวนกินเนาะแม่นหยังเกิดมาได้หนึ่งโอ้ยเหงาตายแล้วหมดแล้วบ่มีแล้วระวังพี่น้องเฮาเป็นลูกพระเจ้าเด้เนาะเลี้ยวขึ้นเทิงเพิ่นว่าโกโลสายบุตร3คน1ข้อ2นั่นเนาะพี่น้องมันจะเกิดปัญหานั้นปัญหานี้อยู่ในโลกนี้ด้านวัตถุสิ่งของแล้วเถื่อมันกับเฮ็ดให้เฮาเสียวัตถุสิ่งของเสียเครื่องนุ่งของถือเสียเครื่องใส่ของสอยอยู่ในเฮือนในซ่านน้ำท่วมจังซี่เนาะเฮาผู้เป็นลูกพระเจ้าเป็นเงากว่าคนอื่นเฮ็ดคือคนในโลกแบบโลกเลยเนาะสับสนวุ่นวายบ่คิดว่าพระเจ้าเบิ่งแย่งเฮาอยู่มันต้องมีทางออกเลยพี่น้องมันจะยังบ่มีทางออกพึ่งพระเจ้ามันก็มีทางออกแหละสรุปให้เฮาเนาะเพิ่นว่าจงสมศรีดีอยู่เสมอแม่นอีหยังเนาะเอาเลี้ยวเบิ่งเทิงอยู่สิเลี้ยวเบิ่งคําเลี้ยวเบิ่งลุมเฮาก็เอามือค้ําแก้มเลยพี่น้องเงาเลยหมดแล้วบ่มีหยังแล้วเนาะสิเป็นจังซี่แหละคันเฮาเลี้ยวเบิ่งลุมเด้เฮาเลี้ยวเบิ่งสภาพสิเป็นอยู่น้ําท่วมมาแม่หยังไฟไหม้บ่แม่หยังพี่น้องพระเจ้ามีทางออกเลี้ยวบังเทิงโอ้พระเจ้าเฮามันเอาไปเท่านี้พระเจ้าแฉเฮาหลายกว่านั้นอาจารย์จือได้เทนึงเที่ยวเดินทางไปตอนนั้นกับท่านประธานศาสนาอาจารย์บิทาวไปเลยหีบพุ่นเสียขี่เฮือบินผัดขี่เฮือบินแนวบ่ใส่เงินง่ายเว้ยเพิ่นบ่ใส่ให้เฮาได้เฮือบินพวกนั้นเป็นไอโรฟรอดขี่ไปทางมอสโกไปเยอรมันขี่เพิ่นเสียผู้เดียวไปได้ปั้นเครื่องนุ่งเพิ่นมีเครื่องนุ่งอันเดียวให้เพิ่นซักแล้วก็พอดีอาจารย์กับเพิ่นก็ตุ้ยแดดแต่ว่าเครื่องนุ่งอาจารย์ก็ลุ้มเนาะบางตู้ก็เอาให้เพิ่นกระวัดก็เอาไปไล่อันก็เอากระวัดให้เพิ่นตื่มนุ่งไปท่วงเอานี่บ่ได้มีได้บ่ได้จนมือมากนะบ่เฮ็ดเลยหีบนะเครื่องนุ่งก็บ่ได้แล้วก็เลยปึ๊บ
กับพระกันอธิษฐานกับนูนใจอาจารย์เพิ่นเพิ่นก็บุกใจเพิ่นก็ย่าแล้วบ่เป็นหยังเพิ่นก็นั่นน่ะเนาะเพิ่นมีความสุขหรือบ่มีความสุขน่ะเพิ่นก็คือเก่าสิยิ้มก็บ่ยิ้มสิบ่ยิ้มก็บ่ว่าเพิ่นอยู่จังซั่นหน้าเพิ่นคือเก่าเนาะเพิ่นธรรมชาติเพิ่นเป็นนั่นน่ะเด้บ่จักว่าเพิ่นอุกบ่หรือเพิ่นบุบ่จักเด้ก็ดีอยู่เนาะมือที่2มาโอ้มีพี่น้องพี่น้องเพิ่นคักที่สุดแล้วบ่แทกซับเครื่องใหญ่เนี่ยคนเยอรมันจักเราเห็นอะไรบ่จักเรามาบึ้งเอาบ่เราไปยืนเที่ยงอาจารย์วิท่าบ่หรือมันยังบ่จัก3มือต่อมาเราเอาเครื่องใหญ่มาให้เครื่องสุดมาให้แป๊บถึกเปี้ยเลยกับอาจารย์วิท่าหอยอาจารย์พี่ท่านมืดว่าเรามาแทกข่อยมือได้วะเครื่องเขาก็บ่มีให้เราแทกจักเราไปเห็นอะไรเราคือสิมายืนแล้วเราสิกะเบิ่งเราสิแม่นหรือว่าสั่งตัดเครื่องบ่จักแล้วบ่จักเอามาให้ไม่เลยเอากระวัดมาให้มีคนถวายเงินซื้อหีบได้3หน่วยบัดนี้เครื่องเต็มอาจารย์กับวิท่ากลับมาซื้อเครื่องใส่หีบหน่วยนึงเต็มนะเอาไปให้บ่ได้เครื่องหีบซ้ำหีบเก่าอีกบัดกลับมาได้หีบใหม่เครื่องเต็มจนบ่มีบนใส่เงินก็เหลือเขาจะเอาให้บ่สนเลยเพิ่นมาบ่สนเลยบ่สนก็หีบเก่าบ่ถามอีกมันได้เหลือเกินเนาะพระเจ้าเฮาอู้สิว่าหยังพี่น้องพระเจ้าเบิ่งแย่งอยู่เพิ่นได้หลายกว่าเฮานะเฮาหีบบ่เสียบ่ได้หลายเท่าเพิ่นผู้ใดก็เอาให้เห็นว่าหีบเพิ่นเสียผู้ใดก็เห็นใจพี่น้องถวายให้ยัดให้ยัดให้ยัดให้เฮาลดจนอิจฉาเว้ยเฮาคือบ่ถูกเพิ่นบ่ยัดให้บ่บ่เสียหยังเด้เฮาก็เลยบ่ได้หยังเนาะเพิ่นเลยได้เครื่องใหม่หมดบัดนี้จักซื้อเครื่องมาตอนลูกมันยังก็ถึกนึกน้องเต็มหีบบ่พี่น้องแปลกเด้กับพระเจ้าเฮาเนาะฉะนั้นไว้ใจกับพระเจ้าเฮาเสียมันหน่อยดอกสำหรับพระเจ้าโอ้ยเครื่องเก่าลังเถื่อเฮาหนุ่งมาหลายปีพระเจ้าอยากเอาไปถิ่มให้มันไหลไปน้ำหนามซะก็ดีตัวพระเจ้าเสียอ่อนใหม่ให้เนาะเฮาเบิ่งต่อไปพี่น้องอันนึงอีกในข้อที่ตอนที่เฮาเบิ่งอยู่นี้เนาะเฮาอยากให้ฮู้จักว่าอันนึงอีกเฮาอยากให้ฮู้จักตอนที่6นี้อยากให้รู้จักว่าเฮาต้องประกาศต้องข่มเสือมีข่มเสือเมื่อเฮาแนมบึงถึงเลยประกาศพระพรนั่นประกาศพระสัญญาของพระเจ้าเป็นประจำเนาะปากเฮานี่แหละเว้าประกาศแล้วก็เห็นดีเห็นพร้อมกับพระสัญญาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่มารเว้าเอาตอนที่7ตอนวันนี้ใส่เงินคำที่พระเจ้าประทานให้อยู่ในสองด้านพี่น้องเมื่อวานนี้เขาเบิ่งเรื่องตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านั้นในสองปีโตบนหนึ่งข้อสามนั้นเขาว่าแล้วเขาบอกขึ้นอีกแต่จื้อเนี่ยหนึ่งว่าอยู่ในเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจของสวรรค์นั้นในทุกคงเขตขันเขาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรสวรรค์เกิดผลเสมอ30เท่า60เท่า100เท่าพี่น้องบ่มีตัวใดบ่เกิดผลฉะนั้นแหละพระเจ้าอยากให้เฮาคันเฮาสิหว่านเฮาสิปลูกหยังให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลแน่นอนให้ด้านเงินคำเฮามั่นคงสิ่งหนึ่งมื้อนี้เฮาในขั้นตอนที่7นั้นสำคัญที่เฮาเบิ่ง2เรื่องเนาะเรื่องที่1คือเรื่อง1ส่วน10อัน1ส่วน10เนี่ยที่เฮาส่งเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านั้นคันเฮาบ่ส่งเฮาบ่เห็นผลเด้ตัวนี้หลายกว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเปิดประตูสวรรค์เลยเอาประตูสวรรค์เอากระแจสวรรค์ให้เจ้าเปิดเอาเองเลยพระพรทุกๆสนิทหน้าสนิทเพิ่นว่าโอ้มักเลยอาจารย์คนนี้หน้าสนิทเนาะสันเฮาสิบ่เห็นตัวนี้เด้หน้าสนิทบ่แม่นแต่เรื่องความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์แต่ทางด้านสุขภาพความสุขในครอบครัวเนาะทุกอย่างที่พระเจ้าเอาให้
เวียกงานบดเสียเวียกเสียงานม่านบดสามารถเจาะเข้าไปทำลายเวียกงานเท่าใดมีหลายคนดูบางวิกฤตนี่ก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านี้แหละประเทศไทยอาจารย์เอาอ่านคำพยานคนหนึ่งแล้วก็เห็ดเวียกทอกันกับมูแหละบ่ได้เราว่าโอ้มีผู้ลืนเราอยู่แต่ว่าเราเป็นคริสเตียนเขาเอาคนออกงานเราว่าโอ้เราผู้หนึ่งแหละแต่เราเสือว่าพระเจ้าโบต้องเลี้ยงเราเพราะเราสักสื่อใน1ส่วน10เราอยู่ในบูด1ส่วน10พี่น้องเขาเอาคนออกเกือบมดยังเหลือ3คนแล้วบ่สมควรแหละ3คนมีหา6 7คนที่ดีกว่าเราหลายเงินเดือนก็สูงเนาะเราก็เงินเดือนสมควรอยู่ใกล้ขั้นกลางไปมือเพิ่นเอาออกบัดออกมาแล้วยังได้อยู่โอ้เราก็ดีใจจนเต้นล่ำขึ้นก็บอกแล้วเราได้อยู่เพิ่นขึ้นเงินให้อีกพอเอาแทนผู้ตำแหน่งผู้อื่นว้าเม็ดเอียงโควิดคนอื่นได้ออกหลายคนได้ออกจากการแต่เราบ่ได้ออกว้าวแล้ววะอันนี้มีแต่พระเจ้าเราบ่แม่นเล่าดอกเนาะเฮ็ดได้ได้พระเจ้าเฮ็ดได้อันที่1พอเราเฮ็ด1ส่วน10เนาะอันที่2ที่เฮาเว้ากันเมื่อวานนี้มีเรื่องที่2น่ะที่เฮาขาดบ่ได้ที่เป็นพื้นฐานของคริสเตียนน่ะพระเจ้าบอกว่าอย่าเข้ามานมัสการเฮาโดยมือเปล่าแล้วคนบ่กล้าบ่เตรียมเข้ามาหาพระเจ้าวันอาทิตย์มาด้วยเพิ่นให้มาด้วยใจซื่อยินดีด้วยกันกาการเตรียมใน1กุลิทูบ่ชูขอซ้อมเพิ่นว่าให้กาเกียมไว้ให้เอาไว้เจ้าสิเอามาแล้วเอาไว้ให้บอกพี่น้องต้องจื้อได้บ่นี่อาจารย์นี่ขอบคุณพระเจ้าที่มีป้าน้อยป้าน้อยนี่มือแรงมาจัดโหลดเพิ่นจะจัดไว้ตะกี้เพิ่นให้หาคนไปแลกให้เพิ่นอยู่ธนาคารลูกหลานเพิ่นเอาไปไม่ไหม้มาเพิ่นเฮ็ดอ๋ออาจารย์ได้แต่ไม่ใหม่ใส่เพราะว่าป้าน้อยจัดให้ดิแรงมันเสามาเพิ่นเอาให้ดีเด้อส่วนของอายเอาไปสำหรับถวายพระเจ้าบ่ให้ลุดตัวนี้เฮาได้ตกลงกันไว้จังซี่จังซี่ก็ขอบคุณพระเจ้าเพิ่นเฮ็ดให้ทอดอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดให้ทุกวันเสาร์แล้วเพิ่นต้องจัดบ่มีลืมจักเถื่อบ่มีลืมเถื่อนึงก็เลือกไม่ใหม่ๆเอาให้พอมาเตรียมดิเตรียมใจมาถวยเก็บเจ้าพี่น้องรู้จักบ่พวกอาจารย์เฮาเป็นยังมี2ถุงเสื้อพวกอาจารย์ถุงนึงหั่นแม่นคือจักถุงนึงมันเป็นเขาประเสริฐเบื้องคือจักก็อยู่เบื้องขัวเลยพี่น้องจื้อเด้เป็นยังอาจารย์เฮ็ดจังซี่เบื้องขัวจึงสำคัญผลในฟังพี่นี่แหละพี่อิงเซฟของพี่แหละเบื้องขัวเป็นเบื้องอำนาจเบื้องการปกครองพี่น้องเบื้องขัวนี่น้องคริสตจักรเบื้องขัวก็เอาใส่ถุงเบื้องขัวนี่แหละบ่ต้องจกยากของเฮาเตรียมเลยเด้เบื้องซ้ายแล้วก็ตัวนี้อาจารย์ตัดสินใจว่าคนหนุ่มอาจารย์บอกว่าคนหนุ่มแต่ว่าคันเว้นเสียแต่อาจารย์ไปสอนสตรีอาจารย์ก็เอาให้สตรีไปสอนบุรุษก็ให้บุรุษแต่ว่าคันบ่สอนไผเลยมันคนหนุ่มตัวนี้ส่งให้คุณหนุ่มบ่ลืมเฮ็ดอยู่จังซั่นเนาะมี3ถุงอาจารย์จะใส่ไว้ใส่จังซี่แหละทุกอาทิตย์มากับมือ2มือได้บ่เอามือเก่าได้จับเลยขนาด2ถุงนี่มามือตะบิดอาจารย์บ่ใส่เด็ดขาดถึงว่ายืนเขาประเสริฐมาอาจารย์ก็บ่ใส่ก่อนอาจารย์ถาถุงแดงมาใส่คริสตจักรก่อนเพราะว่าตามคมเสือในพังพีนี่คริสตจักรพระเจ้าเอาเขาประเสริฐมาในคริสตจักรเนาะตั้งคริสตจักรไว้ก่อนเขาประเสริฐมาอีกพระเจ้าตั้งไว้เป็นหลักและหลังเบื้องซ้ายสีฟ้ามาจากใส่เขาประเสริฐอาจารย์เจ้าหลังคนก็ใส่พร้อมเราบ่เป็นหยังดอกมันบ่ได้มีกฎหยังแต่ว่าเป็นความรู้สึกเฮ็ดให้คนเห็นอาจารย์จะใส่มือหนึ่งสักคนมา2ทุ่งก็อย่าอาจารย์บุกรึบจังซี่อาจารย์ใส่ตัวแดงก่อนแล้วมาใส่ตัวสีฟ้าให้เห็นว่าเขาประเสริฐนี่ต้องอยู่ในคริสตจักรต้องออกจากคริสตจักรสำคัญค
รู้จักในตนเป็นหลักเนาะอันนี้แม่นที่จะยืนตัวอยู่ตั้งแต่ใดก็เป็นอันนี้ที่เฮาเฮ็ด2ธง3ธงนี่ก็เพื่อในนี้แหละ2ธงนี่คือจักข่าวประเสริฐธงที่3นี่ก็แม่นเพื่อกลุ่มภาคส่วนอื่นก็นี่ตลอดเนาะวันอาทิตย์เตรียมจังซั่นแหละพี่น้องเตรียมด้วยใจลีนเนี่ยเนาะอาจารย์เคยเว้าเรื่องนี้พี่น้องฟังเลยแต่อาจารย์สีบ่เว้าเรื่องคําพยานเกี่ยวกับกิจจักหนึ่งที่คั่นถวายบุดีพอชื่อพี่บ้านหั่นเพิ่นก็มาบอกว่าอาจารย์อธิษฐานเพื่อได้คนขี้ที่นี่กิจจักนี่การถวายน้อยมันสุด10ก็บ่มีมียังก็บ่มีอาจารย์ก็ถามสีพี่บ้านเจ้าก็เห็นว่าเจ้าไปเทศนาให้หมู่ฟังจังว่าจะให้อาจารย์มาเทศพวกเฮากับพี่น้องบ่เฮ็ดขน้อยก็เลยบ่ได้เฮ็ดแหละว่าซั่นเพิ่นเองก็บ่เฮ็ดนะถ้าพี่น้องเฮ็ดซะก่อนว่าซั่นบ่แทนที่เองเป็นตัวอย่างพระเจ้าก็คลายหน้าได้หมดนั่นอาจารย์ไปนั่งเว้าซะมันอดบ่ได้มันเป็นตัวอย่างแท้ๆในชีวิตพออาจารย์ไปเทศเรื่องนี้ดิไปในบุญนะอาจารย์ไปนั่งอยู่กับเพิ่นแล้วอยู่ทั้งถึงบัดนี้ต่อไปเป็นการถวายผู้ปกครองกับประกาศแล้วเนาะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เอาธงถวายให้เพิ่นแล่นต๊ดยอดลงจากธรรมาสน์บนนั่งอยู่กับอาจารย์แล่นจอกๆๆๆไปอาจารย์ว่าอาจารย์นี่ไปไสวะแล่นลงไปหาเมียบอกเมียเอาเงินมาแด่คําอาจารย์นี่ฟังอยู่เพิ่นก็สิหัวแหละมันหลายมัน10กว่าปีมาแล้วเนาะอาจารย์อาจารย์ใหญ่ได้นี่เลยเอาเงินมาแด่พวกเมียโอ้ยสะพอโบสถ์นี่มันยังของอาจารย์ก็บ่เป็นเรื่องอาจารย์ก็บ่เป็นตัวอย่างบ่ได้เฮ็ดตามนี่เด้เพิ่นว่าฟังแม่พี่น้องทุกต้นอาทิตย์ให้แต่ละคนจัดทรัพย์ไว้ต่างหากเนาะจัดก่อนมาเตรียมใจอันนั้นเพิ่นจังว่าถวายด้วยเตรียมใจเป็นการถวายได้ที่2นี่ตัวที่1แม่นบ่แม่นการถวายอันนั้นแม่นของพระเจ้าสูงขึ้นตัวที่2นี่ลังคนก็ว่าถวายถวายอยู่กับยาเขาเจ้าดอกแต่ว่าความจริงบ่แม่นการถวายตัวที่1เอาสิเบิ่งมื้อนี้คงเขตอื่นๆเนาะตอนที่8ตอนสุดท้ายเฮาสิเบิ่งเกือบว่าทุกคงเขตแหละที่เฮาต้องฮู้ในอาณาจักรระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านั่นคงเขตใดก็ตามชื่อตัวนี้ล่ะการอยู่ในสวรรค์คงเขตใดก็ตามอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านั่นก็มีพระพรและเกิดผล30ต่อ60ต่อและ100ต่อคงเขตได้ก็อย่างบ่เสียจักคงเขตเลยเพราะเพียงแต่พี่น้องเฮ็ดลงไปได้โลดเนาะได้อีหลีนี่เอาคงเขตอันที่1ที่เฮาจะเว้าสําคัญหลายตัวนี้ที่เฮาบ่ได้ใช้ในมือตะบิดเฮาอยากเอาตัว2ตัวเป็นพื้นฐานซะก่อนมือที่2นี่คงเขตที่2นี่คือการมีส่วนในข่าวประเสริฐการถวายสําหรับข่าวประเสริฐโอ้สําคัญเฮาอธิษฐานเพื่อเขาประเสริฐก็ได้แต่ถ้าเฮาบ่มีการถวายสําหรับเขาประเสริฐนี่เฮาสิบ่เห็นดันเงินค้ำเลยพี่น้องเฮาอาจจะรับบําเหน็จเฮาออกไปบ่หยังแต่ว่าถ้าเฮามีการถวายมันเรื่องสําคัญถ้าเฮาอยากเห็นในโลกนี่นะอยากเห็น30ต่อ60ต่อ100ต่อนี่พี่น้องจิวบ่ฟิลิปปอยบท4ข้อ7ลางคนเอาฟิลิปปอยบท4ข้อ19มาบอกให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องเอ้ยคํามาเสือพระเจ้าแหละพระเจ้าจะประทานทรัพย์ทุกสิ่งที่เจ้าขัดอยู่นั่นจักทรัพย์อนุเฮืองของพระองค์บ่มีทางบ่มีทางเพราะพระคัมตอนนี้เว้าถึงเรื่องข่าวประเสริฐเนาะพี่น้องเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าสิให้นั่นน่ะแล้วมาเว้าเท่าใดก็บ่ได้เว้าบ่ได้ก็พระเจ้าตัวตินี่ตัวเองบ่เข้าใจเฮ็ดด้วยบ่คงบ่เข้าใจเนาะก็บ่เห็นแหละอยู่ในฟิลิปปอยบท4ข้อ7เพิ่นว่าอัตบิดเพิ่นว่าบัญชีในธนาคารของเจ้าจะบ่ขาดดอกเบี้ยจักเทื่อบ่ขาดกำไรจักเทื่อจะได้ดอกเบี้ยเสมอดอกเบี้ยจะขึ้นตลอดเนาะดิพี่น้องคันเว้าคันคนบ่มีบัญชีในธนาคารก็กระเป๋าในถุงเฮานี่แหละกระเป๋าเฮานี่แหละกระเป๋าเงินเฮานี่แหละจะบ่ขาดเงินจักเทื่อความหมายมันจะตึงจักพี่น้องเข้าใจคําว่าตึงบ่ภาษาไทยๆตึงกระเป๋าตึงนี่กระเป๋าหนักเลยกระเป๋าตึงกระเป๋าตึงแท้ๆผู้นี้ครับเพิ่นว่ากระเป๋าตึงแท้ๆกระเป๋าหนักเลยผู้นี้มีเงินหลายเนาะในข้อ17เป็นนั่นแหละถ้าเฮามีส่วนในข่าวประเสริฐอันที่2
ข้อ19เนี่ยพี่น้องฟังครับมันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐข้อ19เนี่ยอย่าสุไปสอนคนอื่นว่าพระเจ้าจะโปรดประทานสิ่งสารพัดจากข้างสัพอนุเครื่องเมื่อจบมาเป็นคริสเตียนแล้วจ้างอาจารย์เห็นพี่น้องอยู่ทั้งนอกประเทศเขียนออกมาตลอดแต่นี่จ้างแล้วเขาบ่เฮ็ดสิ่งนี้เนาะบ่มีทางที่ว่าสิจะเห็นพระเจ้าของเขาจะโปรดประทานสารพัดที่พวกเจ้าขาดอยู่นั่นจากข้างสัพอาจารย์บุญเวินบ่มักข้างเอาออกซะวิลาเปข้างศัพท์อนุเครื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้ามีแต่ศัพท์ซื่อๆอยู่นี่แม่นบ่แต่เก่ามันมีข้างศัพท์อนุเครื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าข้อ19นะหมายความว่าเป็นหยังตัวนี้สิ่งที่เฮาจําเป็นในชีวิตที่เฮาขาดอยู่จะเป็นพาหนะจะเป็นหยังก็ตามแหละที่เฮาขาดอยู่พระเจ้าจะให้พี่น้องแต่ว่าต้องมีส่วนในเขาไปสื่อได้เด้อถ้าบ่มีส่วนแล้วบ่มีทางตัวนี้พระพ่อนี่จะบ่มาอ้าวเขาประเสริฐสำคัญหลายไปคนนั้นอีกเขาประเสริฐบัดนี้ถ้าเขาได้เสียสละเนาะมาละกูนั่นบท10ข้อ30น่ะถ้าเขาได้เสียสละบ้านเพื่อนให้หน้าหัวสวนพ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องบ่แม่นป้าเมียป้าลูกเลยบ่แม่นแต่ว่าเสียสละไม่ก็เหตุเกินกลัวความสามารถของเขาในโลกนี้พระเจ้าสัญญาว่าจะให้เขาลอยตัวลอยเท่าตัวเนาะลอยเท่าตัวแท้ถ้าที่เสียสละเสียสละขันว่ามันง่ายๆเสียสละไม่ก็เห็นอะไรเสียสละนั่นเนาะหนึ่งย่ำอธิษฐานเพื่อเรื่องเขาประเสริฐมีส่วนย่ำฟื้นฟูเพื่อการประกาศงานประกาศมีส่วนโมเมนต์จะมีส่วนเท่านั้นเนาะย่ำถวายเพื่อเขาประเสริฐถวายเมื่อออกไปประกาศเขาประเสริฐที่คนก็ประกาศเขาประเสริฐอันนั้นเป็นคนที่อุทิศทุ่มเทเสียสละเลยนะเนาะคือพวกพี่น้องทศคอนที่อุทิศทุ่มเทบ่ได้ไปสิให้สิห้องเด้พี่น้องครับผู้ที่มีหัวใจมีแต่อยากไปจนอาจารย์ก็ยอมพี่น้องมาหาอาจารย์อุตสกรได้บ่ตัวนี้อุตสกรเถื่อนเพราะเป็นนี่นี่ก็มีเหตุผลบางอย่างพี่น้องเฮาป้อโทษพวกที่ฮู้จักเรื่องนี้ที่ติดกับเรื่องนี้แต่ละคนนี่เซยอธิษฐานเพื่อกับอธิษฐานเซยอยู่ในสุรวงกันเซยดีบุรีบ่มักซ้ำบ่เรื่องทศคอบ่มักบางคนบ่เว้าจักเถื่อบ่สอนจักเถื่อเนาะสอนอื่นสอนอยู่มืดมือก็ทอดมือก็สอนได้แต่ทศคอนี่บ่เกี่ยวเสร็จและชีวิตเฮานะเนาะในเรื่องพระพรเรื่องนี้พี่น้องเรื่องเขาประเสริฐกับชีวิตเท่านั้นตัวที่สองมือนี่ที่เขาจะเว้าคือถวายสิ่งที่ดีหรือแบ่งปันสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่คนที่ชิดสอนตนเองผู้ได้ชิดสอนพี่น้องเนาะบ่แม่นเว้าสำหรับแต่ผู้ที่เสื่อได้เฮาคือกันเพิ่นมาเอาขะเอาเรื่องฟื้นฟูเรื่องได้เรื่องนึงมาชิดสอนเฮามีการถวายเพื่อพันธกิจของเพิ่นเฮาก็ถวายแหละพี่น้องเอาให้เพิ่นเนาะผู้ที่สิทธิ์สอนพระคำให้เฮาได้รับการฟื้นฟูให้เฮาใหญ่ขึ้นให้เพิ่นทุ่มเทใส่ชีวิตเฮาถวายเพื่อเพิ่นแบ่งปันสิ่งที่ดีเฮามีเงินค้ำบ่ยังเฮาสิบ่ขาดพระพรจักนี่เรื่องนี้เนาะสถานการณ์ที่เอาให้ผู้รับใช้บ่แม่นผู้รับใช้ขี้ขานเด้พี่น้องผู้รับใช้ที่อุทิศทุ่มเทดูมันพี่น้องให้ผู้นั้นผู้ขี้ขานอย่าให้เด้พี่น้องบ่ได้ได้พอพอสิบ่เห็นเด้เนาะพอพี่น้องไปให้คนที่พระเจ้าบ่พอใจพระเจ้าบ่พอใจด้วยคนขี้ขานน่ะพระเจ้าว่าหยังคนขี้ขานเลยจะสุกินเสียดายอาจารย์นิดบ่มาบ่มื้อนี้บ่เห็นอาจารย์นิดมักหลายขอนี่ไผขี้ข้านอย่ากินอาจารย์นิดว่ามักเบาเรื่อย
คนเนี่ยนะจะสู้ให้พี่น้องนกไปให้คนขี้ขาดนะอันที่3ในด้านที่3คนยากจนและขาดเขินท่านมีคําพี่น้องเอาให้คนยากจนพระคัมภีร์ว่าตอนหนึ่งบอกว่าคันเอาช่วยคนยากจนคนอื้อถิวคือกันกับเอาให้พระเจ้ายืมพี่น้องให้พระเจ้ายืมพระเจ้าสิติดเหนียวซะบ่พระเจ้าก็ส่งคืนแล้วเว้ยอันนึงอีกพระเยซูว่าคันเจ้าให้คนยากจนนี่ทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่ในสวรรค์ในมัทธิวบท17ข้อ21นะคนขาดเขินบ่ไม้ขอว่าแต่คนคริสเตียนคนบ่เป็นคริสเตียนคนขอท่านขอหยังได้ไปอย่าสุขขาดพี่น้องพอจกให้กระจกเขาบ่มีอันกินแหละเนาะพี่น้องเฮาย้อนใจดีหลายถึกต่มเลื่อยลางคนก็มาหามาหลอกซื่อๆว่าโอ้ยแม่ตายบ่มีรถบ่มีเงินจ้างรถเมื่ออยู่หลวงพระบางพุ่นเฮาเทื่อนึงให้มาเขาก็บ่ได้กิน2มื้อโอ้ยพี่น้องก็ไปซื้อเขามาให้กินมาหยังเลี้ยงเอาเงินให้เดินทางซื้อปีรถให้ไปส่งขึ้นรถไปส่งขึ้นไหนเอาไปส่งใส่รถเมื่อหลวงวางแล้วก็ขึ้นจบเจือเอาปีเลยมืออื่นต่อมาเห็นอย่างพ่อพ่ออยู่คือเขาโว้ยหมอนี่มันตุ่มเขาถือเรื่อยๆแบบนี้เนาะกับบุปผาก็ยาแหละเขาเห็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้เขาเห็นต้องสวยเขาสวยใหม่ๆเลยได้กำพร้าแม่น้ำพระทัยพระเจ้าคือกันนั่นอย่างกูบูบุญหนึ่งของสกิดไม่ครับว่าการบริเวณการเยี่ยมย่ำซื่อแต่การเยี่ยมย่ำเลยก็เอาให้เขาแดงแบ่งปันสิ่งเงินคำที่เขามีช่วยเขาใหม่ๆที่กำพร้าได้เสือได้ส่งได้สินไปให้เขาเนาะบึงแย่งใหม่ๆที่กำพร้านะสำคัญในพระเจ้าเอาใจใส่เรื่องนี้และการสุดท้ายเฮ็ดดีต่อคนทั้งปวงคือสุรวมเฮ็ดอยู่นี่จะเป็นคริสเตียนบ่เป็นคริสเตียนก็อย่าเนาะย่ำถืออุทุกภัยน้ำท่วมยังก็ซวยเลยพี่น้องซวยไปโลดเห็นบ่เขาซวยอัฐปือซวยโลดคนทั้งปวงเลยบ่แม่นแต่คริสเตียนแล้วก็ในขณะเดียวพระองค์บอกอย่าลืมคือพี่น้องเฮ็ดอยู่เสมอนี่เวลาโควิดพี่น้องบ่มีข้าวกินพี่น้องตัวเองนี่ครอบครัวในข่มเสือนี่เบิ่งแย่งเขาแด่ไผมีหยังกระจุกเนาะอาจารย์ดีใจลูกสาวอาจารย์เก่งเลยมลิสวรรค์มาหาพ่อก็โลดพ่อเอามา 200,000 มื้อนี้สิไปซื้อไข่เอาน้ำพอก่อนแล้วมันจากสิมาเอาน้ำพอก่อนพูนจากสิมามารีว่าจังสิคักนางนี่อาจารย์ก็จุกให้เพิ่นไปซื้อไข่ก่อนแล้วก็มาหลีบัดนี้พี่น้องเอามาหลายขวดอาจารย์นี่วะนี่เนาะอย่าลืมพี่น้องสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าอยากให้เขาเห็นเนาะอ้าวเขาสิบึงอันนี้บทเรียนสำหรับวันนี้ก็จังสิแหละคงเขตอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเบิ่งเอาเนาะแล้วยังมีอันเล็กๆน้อยๆพี่น้องมีอันอื่นใดบ่ได้มดเท่านี้อันนี้เป็นอันพื้นฐานที่เฮาเว้าอันใหญ่แต่ว่าอันน้อยๆก็ยังมีเนาะบทเรียนวันนี้ให้จดจําว่าเงินคําทั้งหมดจื้อไว้มื้อสุดท้ายนี่ก็ยังจื้อตัวนี้เงินนําทั้งหมดในโลกนี่เป็นของพระเจ้าพี่น้องอันที่1ต้องจื้อเสมอใส่ใจทุกมื้อถ้าไว้เป็นของพระเจ้าเขาต้องถวายเกียรติแก่พระเจ้าเขาสิใจยังก็ถวายเกียรติแก่พระเจ้าเขาเสร็จยังก็ถวายเกียรติแก่พระเจ้าเพราะเป็นของพระเจ้าขันเขาบ่ถวายเกียรติแก่พระเจ้ามันสิบ่มาอีกเขาเอาไปเฮ็ดโลเลมันสิบ่มาอีกถ้าเขาใส่เงินคำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือว่าถวายเกียรติแก่พระเจ้าแล้วหรือตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าได้วางไว้นั้นเขาก็จะพบพระพรร้อยต่อ60ต่อและ30ต่อตามที่พระเจ้าทรงสัญญาแน่นอนการขาดคืนจะบุต้องเว้าถึงเขาบุต้องถามหามันอีกเนาะบุมีคำว่าขาดคืนเขาจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองที่พระเยซูคริสต์จะเอามาอันนั้นเป็นนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายมุทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเขาหน่อยถึงว่าเป็นบทเรียนตอนสุดท้ายก็พวกเขาก็ตื่นเต้นเมื่อได้ศึกษาเรื่องนี้ได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมควรเกี่ยวกับพระพรด้านเงินคำและพวกเขาในเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นสำหรับเป็นต้นสำหรับคนสอบธรรมที่ต้องดำเนินชีวิตแบบนี้จึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อสำหรับพระพรการเปิดเผยที่มาถึงพวกเขาในทั้งหลายวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญก่อนเนาะพี่น้องที่รักผู้อยู่ทั้งบ้านอาจารย์หูจักว่าหลายคนแข้งต่างๆ
ที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้ทั่วประเทศเนาะแล้วก็อยู่นอกอีกอาจารย์เห็นพวกอยู่นอกก็ฟังคือกันอาจารย์ก็ทำสบายดีพี่น้องเด้อและโอกาสนี้เราจะใส่เวลาอธิษฐานถ้าพี่น้องบ่เคยฮู้ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าอยากเข้าในระบบนั้นเนาะแน่นอนพี่น้องต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนถ้าบ่เป็นคนสอบธรรมพี่น้องเฮาก็เป็นคนสอบธรรมถ้าพี่น้องบ่ชื่อว่าพี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้วบ่ชื่อว่าเงินคําเป็นของพระเจ้าทั้งหมดพี่น้องกลับใจซะกลับใจได้ยืนตัวว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้เจ้าของมรดกและเงินคําทั้งหมดเป็นของพระเจ้าชื่อบนนี้เนาะและอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยเพื่อเฮาจะชื่อสำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนอยู่ในคุมเสืออื่นถ้าท่านอยากพบกับสิ่งที่พระเจ้านำมาในโลกนี้พระพรดันเงินคำอันเดียวแหละท่านต้องได้รับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าซะก่อนสิรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเฮายอมให้พงไถ่เฮาจากบาปกรรมไถ่เฮาจากการสับแสงไถ่เฮาจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจเฮ็ดอะไรใส่พงไทยก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาพี่น้องเท่านั้นแหละแผนการไทยของพระเจ้านั้นเขาก็เกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเขาก็ได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าซึ่งเขาจะบ่เห็นคำว่าขาดคืนเนาะลมจุ่มเห็ดอย่างกระดิบชิบุมีเรื่องนี้ดังนั้นในโอกาสนี้ถ้าพี่น้องอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานเนาะแล้วก็ให้เว้านำจนคำว่าอาเมนท่านบ่เป็นคริสเตียนท่านก็เว้านำและท่านจะเมื่อกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านจะได้เข้าในระบบนี้และชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงในด้านเงินคำท่านเป็นหนี้เป็นศีลท่านจะเห็นทางออกดังนั้นในโอกาสนี้เขาจะอธิษฐานไปจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นภาษาของพระเจ้าภาษาฮีบรูที่มันใส่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วสำหรับขน้อยเนาะเอาพายักเว้าน้องก็เว้าพายบอยักเว้าน้องบอเป็นอย่างเน้อย่อมือขึ้นรับตาแล้วก็เว้านำถ้าผู้ใดอยากเว้าคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยย่อมหับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้บาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้ทุกข์จนขาดคืนเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ทุกสิ่งต้องขึ้นกับมันซึ่งมันก็บ่มีเจตนาจะให้มนุษย์เจริญเพื่อให้เป็นทาสของมันบัดนี้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีนั้นเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วให้เหล่านี้ด้วยกันไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือเครื่องบูชาคือความตายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยขน้อยประกาศว่าบาปกรรมทุกอย่างได้เอาไปครึ่งไว้ที่แม่กางเขนแล้วการสับแสงเอาไปครึ่งไว้แล้วอำนาจมันซาตานที่ถือขน้อยได้ถือสำลักแล้วขน้อยเป็นอิสระขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยได้รับแล้วความสอบธรรมนั้นขน้อยได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าแล้วขน้อยจะบ่เป็นเหมือนเดิมหนี้สินที่ขน้อยมีอยู่ได้ถือลบล้างแล้วเวลานี้ขน้อยจึงขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าถ้าท่านยังท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะคู่จักตื่มท่านก็ไปหาคนผู้ใดเป็นคริสเตียนหรือไปบนบูธบนใดบูธนึงไปถามพวกอาจารย์ถามหาพวกอาจารย์ไปพบเพิ่นเพื่อทำความเข้าใจตื่มเพื่อให้ชีวิตท่านพบกับพระพรดันเงินคำที่มาจากพระเจ้าเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานส่วนพี่น้องทั้งหมดอยู่ทั้งบ้านที่ฟังอยู่ต่างแขงอยู่ต่างประเทศที่ฟังอยู่ให้เขาได้เข้ารวมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อชีวิตของเขาเองเพื่อความปลอดภัยของเขาเองเพื่อกิจจักของพวกพี่น้องเพื่อผู้สอบธรรมทั้งหลายเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราเพื่อต่อสู้กับโรคไห้โควิด19ที่รบกวนพวกเราทั้งหลายอยู่ในเวลานี้เนาะให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานเราจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันโดยอาจารย์จะนำพาและพี่น้องเว้าตามเนาะจนกลัวว่าอาเมน
เนาะหลังสุดท้ายเขาจะขอศาสนาจันทร์คำแพงเป็นผู้อธิษฐานภาวนาสุดท้ายเพื่อพวกเขาเนาะเขารวมใจกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพ่นในโลกพื้นธรณีต้องขู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้และสิ่งชั่วร้ายที่มันนำเข้ามาก็บ่สามารถเอาไสยศาสตร์แก่พวกข้าน้อยได้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยสร้างลึบล่างอำนาจของสิ่งชั่วร้ายนี้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณหลอกลวงให้คนได้ขับไวบูซามารซาตานและผีปีศาจให้พวกข้าน้อยสั่งยุดยั้งทำลายกิจการเหล่านี้สั่งยุดยั้งการขับไวบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงที่นำเอาการสาบแสงมาสู่มนุษย์เพราะสิ่งเหล่านั้นมาจากการสาบแสงพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งต่อสู้ยุติยับยั้งลึบล่างวิญญาณความอยากจนที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาสั่งลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขี้รักวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายสิ่งเสพติดวิญญาณสัวห้ายลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณสร้างความอธรรมอยู่ในสังคมพวกขน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งวิญญาณคู่สอนปลอมที่เคลื่อนไหวบ่ให้คนหูจักพระเจ้าองค์เทียงแท้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณที่ให้ขับไวมารซาตานพญานาคเหล่านี้เป็นต้นให้หมดไปพวกข้าน้อยพร้อมกันหับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กางแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายจะเป็นสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายคนกำหนดพวกข้าน้อยประกาศการเยียวยารักษาถึงผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยอาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นผู้ดูแลอ้อยป้าน้อยรวมทั้งลูกหลานของอาจารย์กระแพงอาจารย์อเฟยอาจารย์สุมแพงพวกข้าน้อยประกาศว่าที่แม่กางแขนจากพระธรรม1ปิโตรบท2ข้อ4คนเหล่านั้นได้รับการดีเป็นปกติแล้วพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาผมอุดมสมบูรณ์ผมเจริญผมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัตินั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าหนี้สินของคนอธรรมได้ถูกลืบล้างหมดแล้วและประกาศว่าคนที่หลอกลวงเอาเงินคำจากคนอธรรมของคนสอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืนให้คนสอบธรรม2เท่าตัว
พวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์ของพวกขน้อยผู้สอบธรรมเหนือสิ่งโซ่ให้รวมทั้งโควิด19และสิ่งโซ่ให้ต่างๆที่มันสตานผีปีศาจให้นำเข้ามาลบกวนชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรทุกอย่างที่พระองค์ได้นำลงมาในโลกนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนสอบธรรมพวกขน้อยพร้อมกันประกาศฤทธิ์เดชแห่งความปลอดภัยในชีวิตสำหรับพวกขน้อยครอบครัวพันธกิจทุกสิ่งวัตถุสิ่งของที่เป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสันติดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรแห่งสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนเป็นของท่านผู้นำผักหลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหัตถานและประกาศว่าสติปัญญาพิเศษเป็นของพวกเพิ่นที่จะได้รับสติปัญญานั้นเพื่อมีไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้เป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและเป็นต้นถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งโซ่ให้ที่รบกวนชีวิตของพวกเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายและคำตอบเป็นของพวกขน้อยแล้วจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าแด่พระเจ้าพระบิดาอีกเช่นหนึ่งผู้ลูกสรรเสริญและโมทนาขอพระคุณโปร่งที่ให้ผู้ลูกทั้งหลายได้ถูกเปิดเผยจากพระสัญญาใหม่ของโปร่งเจ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารเรื่องเงินคำในการดำรงชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นขอให้พระพรของโปร่งพระคุณของโปร่งเจ้าเกี่ยวกับงานต่างๆที่ผู้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้เดี๋ยวเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนี้จงปรากฏเป็นจริงขึ้นในชีวิตของพวกทั้งหลายและให้ผู้ลูกทั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตไปตามพระประสงค์นำพระทัยของพระเจ้าในทุกสิ่งด้วยยิ่งขอบพระคุณและอธิษฐานด้วยคำเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระคุณความหักและสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาและเกิดเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้าเนาะ